คนคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจจะไปรับน้องอัลฟากันนะคะแล้วก็หน้าที่แม่บ้านอย่างเราก็คือจะเตรียมนะคะกรงแล้วก็ที่อยู่ให้น้องซึ่งยังกองวางอยู่ตรงนี้ นี่นะคะเป็นของอัลฟาทั้งหมดอันนี้เป็นคอกนะคะแล้วก็นี่โต๊ะอาหารของน้องชามฉี่นู่นนี่นั่นที่นอนนะคะซึ่งวันนี้เฟิร์นจะต้องจัดเตรียมรอกรงไว้ให้น้องนะเพราะว่าวันนี้เราจะไปรับน้องแล้วเย้แต่ปัญหาของเฟิร์นก็คือว่าตอนนี้เฟิร์นกำลังลังเลว่าจะให้น้องอยู่ตรงไหนดีนะคะเพราะว่ามีอยู่2ที่นะคะก็คือที่ตรงนี้แหละอ่ะเนี่ยจะแบบว่าตีข้อให้น้องอยู่ทางนี้ใช่ไหมกับอีกที่หนึ่งคือตรงนี้จริงๆอ่ะที่ที่มันควรอยู่มันคือตรงนี้แหละแต่ว่านะคะมันมีหลังเหตุการณ์หลังคารั่วนะคะนี่หลังคารั่ว2จุดเลยซึ่งเป็นปัญหามาแบบสักพักนึงแล้วนะคะน้ำมันรั่วตรงนี้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาน้องมาวางไว้ตรงนี้มันน่าจะแบบมีจุดที่แบบว่าพื้นที่ของน้องมันน่าจะแบบโดนน้ำอะไรเงี้ยหยดจนแบบว่ากัดกระเบื้องแบบกร่อนไปหมดแล้วนะคะก็เลยตอนนี้เฟิร์นก็เลยลังเลอยู่ว่ามันจะสามารถวางไว้ตรงนี้ได้ไหมนะก็เลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนดีไม่รู้มันจะวางตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะทุกคนแต่คือว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เฟิร์นอ่ะจะสามารถจะสามารถประกอบกรงเองได้ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดของคนที่เป็นภูมิแพ้ทำงานเสร็จแล้วที่ว่าไม่ถ่ายตอนเช้าครับผมเอากล้องมาด้วยนี่คือกล้องที่ไม่ถ่ายเพราะว่าลืมเอาเมมมาแต่ก็ลืมคิดได้ว่าโทรศัพท์เราก็ถ่ายคลิปได้โถ่เอ้ยโอเคก็เรามาถ่ายตอนเลิกงานแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องเฟิร์นอยู่บ้านทำอะไรบ้างแต่วันนี้นะครับผมเราจะไปรับอัลฟากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับน้องเฟิร์นกันแล้วเดี๋ยวไปหาอัลฟากันนะครับเย้วู้คิดถึงจังเขาไม่มีคู่มือไม่มีอะไรมาให้เลยอ่ะฉันจะทำได้ไหมเนี่ยอันนี้เฟิร์นก็สั่งในแอปหนึ่งไม่บอกเขาว่าเขาไม่ได้สปอนราคาประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะมันจะรอดไหมวะนี่ได้แล้วข้อของอัลฟาเนี่ยจริงๆอ่ะเราจะแบบว่าทำให้มันเป็นครอบใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพื้นที่เรามันเหมาะกับครอบแค่นี้นะคะเก่งไหม 5 minutes later โอเคค่ะทุกคนเกือบเป็นลมค่ะกี้นี้ก็เลยสั่งข้าวมาแล้วก็นี่ก่อนกินข้าวนะคะเราต้องกินคอลลาเจนก่อนค่ะทุกๆวันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อาร์มจะมากี่โมงตอนนี้คือเฟิร์นจัดเตรียมกรงอัลฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูชะดานี่นะคะนั่นเป็นที่นอนมีผ้าห่มผ้ากัดเล่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะใส่น้ำมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไม่ค่อยเหอะอันนี้มันปรับระดับได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าแบบน้องโตขึ้นอะไรเงี้ยก็ปรับขึ้นได้แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำแล้วอันนี้นะคะมีอะควาเรียมนะคะมีอะควาเรียมให้อัลฟาแบบว่าเอาไว้ดูด้วยนะแบบสบายตาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็คือไปรับน้องอัลฟาเลยแล้วกันนะคะบ๊ายบายโอเคครับไปรับมาแล้วน้องเฟิร์นแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับอัลฟากันเย้ดีใจปะดีใจดิโอเคครับไปดูว่าโตขึ้นจากคลิปที่แล้วขนาดไหนนะครับผมเขาบอกว่ากำลังซนเลยกำลังกินเก่งเลยใช่อ้วนมากเออแล้วพี่ก็ลืมซื้ออาหารด้วยเดี๋ยวไม่ลืมหรอกขี้เกียจแวะเดี๋ยวค่อยแวะตอนไหนก็ได้ทำมันถึงแล้วถึงแล้วนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะเราจะไปดูกันว่าตอนนี้ตัวมันขนาดไหนแล้วอัลฟาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งมาเลยเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลูกปังมาปังมาเขากลัวเล่นเล่นไม่ได้กลัวแล้วเนี่ยใช่ตัวใหญ่กว่าเดิมมากเลยพี่เขาบอกว่าตัวไปตาน้องจะเป็นสีเทาใช่ไหมคะเทาสว่างใช่วันแรกที่เรามาเจอฟ้าวันนี้เนาะอันนี้แบบอะไรกลับบ้านได้ไปไหมเนี่ยกลับบ้านกันนี่กลับเพื่อเราต้องเสร็จถึงเลยว่า
กินกี่มื้อดีครับช่วงนี้2มื้อครับผมเช้าเย็นโอเคตอนนี้กินอาหารเม็ดแช่น้ำแช่น้ำ10นาทีแล้วเทน้ำออกแล้วก็เอาอาหารเม็ดเปรี้ยวให้เขากินได้เลยดูดิเด็กพุงดิเด็กพุงหนูเปล่าพ่อดีนะจะน่ารู้ว่าเด็กดีเนี่ยใช่เปล่ายังไม่ออกลายป่ะกลับไหมเนี่ยไปไหมกลับบ้านกันโอเคเดี๋ยวทำเรื่องแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ให้กล่องให้กล่องมาฟรีด้วยงงไหมงงงงครับผมไปไหนครับเนี่ยมาแล้วครับและนี่นะครับผมเฉลยไปตั้งแต่คลิปของทำบ้านนะครับน้องอัลฟาทำไมถึงน้องชื่ออัลฟาครับเนี่ยเพราะว่าในพันธุ์ชนะก็จะมีอ่างกับฟอฟันแล้วคำว่าอัลฟาครับผมแปลว่าที่หนึ่งหรือว่าผู้นำหรือว่าอันดับแรกเติมาเป็นหมอโอเคเดี๋ยวขับรถก่อนแล้วถึงบ้านค่อยว่ากันดีกว่านะครับใช่แล้วพุ่มอย่างนี้เดี๋ยวน้องร้องใช่ไปเราจะไปดูกรงใหม่น้องกันโอเคครับไปบ้านกันโอเคครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเหอหมาเหอหมาร้อนตรงนี้ก็คือกรงของอัลฟาเมื่อกี้ไม่คิดเป็นไรปวกปวกแตกใช่น่าจะเมารถนะครับเป็นไงเซเดี๋ยวบ้านใหม่เซอาการเป็นไงฮะอ๋อนี่แหละคนรอดูเต็มเลยหรือเปล่าฮะกับคำว่าอุ่นกอดเขาดินะครับหมาเด็กหมาเด็กนั่งรถครั้งแรกก็จะอย่างนี้งงอยู่นะครับผมเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำความเข้าใจทำความคุ้นชินกันก่อนละกันนะครับโอเคยังไงก็ได้เห็นน้องอัลฟานะเดี๋ยวถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมชอบน้องอัลฟาเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆละกันนะครับผมโอเคมีไอจีอัลฟานะลองไปติดตามดูเดี๋ยวจะอัพสตอรี่อัพอะไรอย่างนั้นเรื่อยๆบ่อยๆละกันนะครับผมขอบคุณมากที่รอชมนะครับรอชมรอดูอัลฟานะครับผมสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแทะไม้ซะแล้ว